بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعدفقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ครับ ขอ ชูกอร์ต่อ الله سبحانه وتعالىขอพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานฮิดายะห์ตอฟีกบารอกัตให้กับตัวผมและพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับก็วันนี้เป็นวันที่เราต้องบอกว่าเราขอบคุณทุกท่านในฐานะคณะกรรมการบริหารมัสยิดเนี่ยมาตุลลอฮ์นะครับขอบคุณพี่น้องที่เป็นแรงแล้วก็เป็นผู้ให้กำลังใจกับทีมงานโดยเฉพาะดีมูฮัมหมัดนะครับก็คือมีการจัดการพูดคุยมีการพบปะเรื่องของศาสนาเนี่ยถ้าผู้จัดคิดและดียังไงก็ตามถ้าผู้ฟังไม่มาเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้นะครับก็ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ขอบคุณทีมงานของการทั้งไลฟ์สดแล้วก็บันทึกนะครับเราก็ไปติดตามแล้วเราก็ไปรับฟังย้อนหลังกันเราเป็นคนที่อยู่ในโลกปัจจุบันเราเดินหน้าคนเดียวไม่ได้เราต้องไปด้วยกันเปรียบเสมือนกับนิ้วมือทุกนิ้วถ้าใครบอกว่าไม่ชอบนิ้วไหนลองตัดนิ้วทิ้งสิมันก็เป็นคนพิการในสังคมก็เช่นเดียวกันนะครับเราอย่าบอกว่าใครดีกว่าใครเราอย่าบอกว่ากลุ่มนั้นดีกว่ากลุ่มนี้เพราะถ้าเมื่อใดก็ตามเราทุกคนเห็นว่ากลุ่มหนึ่งดีแล้วเราก็ทิ้งกลุ่มที่เหลือเนี่ยเราจะไปไม่ได้เหมือนนิ้วมือนะครับแล้วก็ช่วงเวลานี้นะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องที่อยู่ในเขตทุ่งคุนะเมื่อกี้บ้านออกมาจากบ้านฝนไม่ตกผมวิ่งมาจากซอยหาไทยราช50ก็ไม่ตกดีกว่าผมตัดสินใจเอารถใหญ่ต่อมาเลยเปลี่ยนขึ้นไปเปลี่ยนแปลหนังสือแล้วก็วิ่งมาถึงราชบูรณะเนี่ยตกอัลฮัมดุลิลลาห์เลยรอดเพราะปกติจะมามอเตอร์ไซค์ไงดังนั้นก็เวลาฝนตกท่านพี่น้องคนไทยจะไม่ค่อยมีความรู้สึกเรื่องของฝนตกเท่าไหร่เรื่องของฝนตกเป็นเรื่องที่อัลลอฮ์ทรงรับดุอานะดังนั้นก็ขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้ตัวผมและครอบครัวผมตัวท่านและครอบครัวท่านนั้นได้เป็นอ่านลุนกุรอานแล้วก็ได้เป็นคนที่อยู่กับอัลลุนกุรอานและที่สำคัญก็คือให้ได้ไปอยู่ในสวรรค์กับกลุ่มชนของอัลลุนกุรอานด้วยอินชาอัลลอฮ์วันนี้หัวข้อเนี่ยรางวัลสำหรับผู้ท่องจำอัลกุรอานนะประธานฝ่ายวิชาการเขาตั้งให้แล้วก็ส่งไปให้ดูเนี่ยนะเขาเห็นผมอยู่กับกุรอานแล้วมึงรางวัลสำหรับผู้ท่องจำอัลกุรอานมันก็แยกได้เป็นสองส่วนวันนี้ถ้าถามว่าท่องจำเราก็จะเรียกคำคนที่ท่องจำอัลกุรอานว่าฮาฟิซฮาฟิซก็คือคนที่ท่องจำทั้งเล่มเลยแล้วถ้าท่านอ่านภาษาอาหรับได้ถ้าท่านไปเปิดหน้าปกหนังสือที่เป็นตำราที่เป็นหนังสือเก่าๆนะท่านจะไปเห็นว่าหน้าปกเนี่ยเขาจะไม่เขียนอะไรครับเขาจะไม่เขียนเรียกว่าอาจารย์ไม่เขียนหรอกว่าด็อกเตอร์อะไรประมาณเนี้ยนะหนังสือรุ่นก่อนเขาจะเขียนคำว่าอะไรอัชชัยคู่เชคคำที่หนึ่งคำที่สองก็คืออันอิมามูคำที่สามก็คืออันฮาฟิซูแต่ถ้าเป็นทั้งหมดเลยใช่ไหมล่ะอันอิมามูอันฮาฟิซูอัชชัยคู่นั่นสุดยอดแต่บ้านเรานี่คือเวลาเรียกอิหม่ามอิหม่ามไรอิหม่ามดูฮามิดอย่าไปนึกถึงอิหม่ามรุ่นนู้นนะอิหม่ามบุคอรีกับอิหม่ามอับดุลฮามิดคนละคนกัน
อิหม่ามในกรุงเทพกับอิหม่ามในประเทศไทยคือตำแหน่งแต่งตั้งตามอะไรระเบียบบริหารกิจการศาสนาอิสลามแต่ถ้าอิหม่ามบุคอรีนั่นคือคนที่ต้องท่องกุรอานคนที่ต้องท่องจำหะดีษดังนั้นอย่าไปเอาตำแหน่งคำของบรรดานักปราชญ์อุลามะรุ่นก่อนแล้วมาเห็นนึกถึงภาพคนในสังคมปัจจุบันนะอิหม่ามบุคอรีคงจะเหมือนกับผมไหมไม่ใช่นะอย่าไปลดค่าของคนรุ่นก่อนนั่นคือคำที่หนึ่งคำว่าอิหม่ามคำที่สองก็คือคำว่าฮาฟิซฮาฟิซไม่ได้เรียนหนังสือโรงเรียนฮาฟิซแต่ฮาฟิซคนสมัยก่อนนั่นคืออะไรครับเขาท่องกุรอานเขาท่องจำหะดีษเขาเข้าใจภาษาอาหรับเขารู้เรื่องไวยากรณ์ภาษาอาหรับเขาจึงเป็นอะไรฮาฟิซแล้วถ้าเป็นคนที่ท่องจำหะดีษเนี่ยนะบ้านเราเอาว่าตอนนี้ก่อนก็คือท่องกุรอานแบบสเต็ปแรกก็คือเอาอ่านซูเราะห์วัดดูฮาที่อะอูซุบิลลาฮิบิสมิลลาฮิวัดดูฮาอันนี้สเต็ปแรกสเต็ป2ก็คืออะไรครับไม่ขึ้นหัวซูเราะห์ขึ้นตรงกลางๆวะวะยะดะกะดอลัมฟะฮะดาต่อสิอันนี้สเต็ป2สเต็ป3อ่านเริ่มต้นซูเราะห์อัดดูฮาเริ่มจะยุ่งแล้วเพราะเวลาไปบอกอ่านซูเราะห์อะไรอัลบัยฮินะเด็กว่าอยู่ตรงไหนวะอันนี้สเต็ป3เริ่มไปไม่ได้แล้วสเต็ป4เริ่มไปไหนครับอ่าน2อายะห์สุดท้ายแล้วต่อซูเราะห์ถัดไปฮาฟิซมันจึงเป็นนี่ของนักเรียนปัจจุบันแต่ถ้าฮาฟิซที่ได้ชื่ออย่างกะอิหม่ามบุคอรีเนี่ยไม่ใช่แบบเราเขาจึงเป็นคำที่มีค่ามากคำว่าอิหม่ามคำว่าฮาฟิซและคำว่าเชคเชคสมัยก่อนก็ไม่เหมือนกับคนอายุ40ครูรุชดีอายุเกิน40ยังไงถ้าเกิดแล้วก็เรียกเชคได้แล้วฉะนั้นเวลาไปอยู่ประเทศซาอุดีนครมะดีนะห์เนี่ยเวลาไปซื้อของบ้านเราเขาจะเรียกอะไรนะไอเดะไอหวังใช่ไหมบังอะไรประมาณเนี่ยประเทศอาหรับเขาเห็นเราปุ๊บเขาเรียกยาเชคเชคก็คืออะไรเราไปแรกๆเราก็อายุ20กว่าไปเดินในตลาดคนขายของเขาเรียกยาเชคเราก็ต้องบอกไม่ใช่เชคเรายังไม่อะลิมเรายังไม่เก่งเวลาไปอ่านคำศัพท์ปุ๊บเชคแปลว่าอะไรอายุเกิน40อ๋อยังไม่ถึงครับผมเพิ่ง20กว่าแต่คนซาอุดีเขากำลังให้เกียรติคนที่เป็นนักเรียนคนซาอุดีเขากำลังให้เกียรติคนที่มาเดินอยู่ในนครมะดีนะห์ต้องเป็นคนดีแน่เขาจึงเรียกคำว่าอะไรเชคแต่เวลาไปทำฮัจญ์มันไม่เรียกเชคแล้วฮัจญีฮัจญีใช่ไหมฮัจญีกับฮัจญะเวลาไปเดินเกะกะจะเข้าฮารอมไม่เข้าฮารอมเนี่ยนะเดินเกะกะฮัจญีเฮ้ยบัรรอบัรรอคืออะไรไปโกรธอีกเห็นไหมล่ะฉะนั้นมันก็จะมีคำเรียกของเขาเมื่อเป็นฮาฟิซเป็นอิหม่ามเป็นเชคมันจะมีอาลิมในหนังสือเขาจะไม่เขียนอาลิมหน้าปกเขาจะเขียนอันอัลลามะเก่งกว่าอาลิมมีคำว่าอาลิมบ้านเราก็อาลิมใช่ไหมล่ะแต่คนเรียนอาลิมเขาจะไม่เรียกตัวเองอาลิมนะแต่เวลาสุดท้ายปุ๊บมันจะเป็นอันอัลลามะสมัยก่อนจึงไม่มีคำว่าด็อกเตอร์ไม่มีคำว่าอุสตาซมีคำแค่นี้แหละอัลอิมามอัลฮาฟิซอัลเชคอัลอัลลามะ4คำถ้าใครได้คำหนึ่งจาก4คำก็นะอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วนะแต่ปัจจุบันคำ4คำไม่ค่อยเรียกแล้วเรียกอะไรอุสตาซอุสตาซทั้ง3จังหวัดสอนมัสยิดสอนตะรีกาก็เรียกอุสตาซใช่ไหมล่ะแต่เวลาไปอยู่เมืองนอกอุสตาซไม่ใช่แบบบ้านเรานะแล้วคำว่าอะไรครับด็อกตูดภาษาอาหรับอัดดุกตูดก็คือด็อกเตอร์อีกคำหนึ่งเขาไว้เขียนในเรื่องของวิชาการและคำพวกนี้ก็คือเวลาเรียกคำว่าอะไรนะอุสตาซเขาบอกถ้าไปดูค้นรากศัพท์อุสตาซไม่ใช่เป็นคำเดิมมาจากภาษาอาหรับเป็นคำมุอัรรอบะเป็นคำที่อะไรนำคำอื่นจากประเทศภาษาอื่นมาใช้เป็นภาษาอาหรับเหมือนกับประเทศไทยเยอะแยะไปใช่ไหมล่ะเอาคำของประเทศอื่นของภาษาอื่นมาใช้อ่ะถ้าเราเดินไปแล้วเราได้ยินคำว่าอุสตาซในประเทศไทยแล้วเราไปได้ยินเขาแนะนำคนในประเทศอียิปต์ว่าเป็นอุสตาซนะคนละเรื่องเลยหน้ามือเป็นหลังมือเลยอุสตาซบ้านเราก็คือไปเป็นครูสอนกุรอานเรียกว่าอุสตาซแล้วได้เรียกสั้นๆเป็นอุสตาอุสตาใช่ไหมล่ะคนอาหรับมาได้ยินเราแนะนำเขาว่าคนนี้อะไรอุสตาอับดุลฮามิด
ถ้าสมมุติเราอายุ20แล้วเป็นอุสตาอับดุลฮามิดเขาจะมโนภาพเลยเขาจะจินตนาการเลยว่าคำว่าอุสตาภาษาอาหรับแปลว่าศาสตราจารย์ไม่ใช่ครูสอนกุรอานแต่ถ้าเป็นครูสอนกุรอานเขาเรียกมุอัลลิมแต่ถ้าเป็นครูสอนฮาฟิซเขาเรียกมุฮัฟฟิซแล้วเวลาเราไปแนะนำนี่ใครอุสตาดคนอาหรับเขายืนงงอุสตาดมันเรียนจบด็อกเตอร์ตอนไหนวะท่านต้องจบปริญญาตรีอายุ22ท่านต้องเรียนปริญญาโท2ปีอายุ24ท่านจะเรียนด็อกเตอร์อีก3ปีอายุ24 27 27ท่านจบด็อกเตอร์ต้องไปทำผลงานทางวิชาการ4ปีถึงจะได้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้แล้วท่านต้องไปทำผลงานทางอะไรครับรองศาสตราจารย์อีก5ปีกว่าจะได้ด็อกเตอร์ภาพรวมอายุน่าจะไม่ต่ำกว่า40ถึงจะได้คำว่าศาสตราจารย์ประเทศไทยต้องโปรดเกล้าด้วยนะใช่ไหมแล้ววันนี้ถามว่าเรียกอุสตาดซะคนอียิปต์งงเลยอายุยังไม่20เลยเป็นอุสตาดแล้วมันจบด็อกเตอร์ตอนไหนนะฉะนั้นถึงบอกว่าวันนี้บ้านเราเรียกคำจนกระทั่งเลยนะเวลาแนะนำกับอาหรับนะอาหรับก็งงแล้วเวลาบ้านเราถึงนึกบอกว่าเราจะเรียกอะไรก็คือมันก็อยู่ที่เรานะครับแต่วันนี้เราอยากจะให้รางวัลกับคนที่เป็นอะไรนักท่องจำกุรอานแต่เอารางวัลของใครก่อนรางวัลของคนที่เรียนแล้วสอนอ่านกุรอานก่อนท่านพี่น้องในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เราได้ยินอยู่ประจำรายงานมาจากท่านอุสมานบินอัฟฟานรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับคอยรู้กุมมันตะอัลละมันกุรอานวะอัลละมะคนที่ดีคือใครมันตะอัลละมันกุรอานคนที่เรียนวะอัลละมะแล้วก็คือคนด้วยไหนที่สอนสอนอะไรเรียนก็สอนกุรอานถ้าในมัสยิดเนี้ยมาตุนเราตอนนี้คนที่ดีที่สุดก็ใครครูรุชดีไงไม่ใช่อิหม่ามนะนะยิมมุฮัมมัดนะหลวงไหมดูแลก่อสร้างก็สู้ครูรุชดีไม่ได้เพราะใครเป็นครูสอนกุรอานคนที่ดีที่สุดก็คือคนที่สอนกุรอานแล้วก็คนที่อะไรมาเรียนกุรอานเนี่ยมาตุนลอก็จึงก่อนมีพูดคุยเรื่องศาสนาก็มีจันอาหมัดมีจันอะไรนะยูซุปนั่นแหละเราอยากได้ตรงนั้นก่อนจะบรรยายก็มีสอนกุรอานก่อนเมื่อมีสอนกุรอานมันก็เป็นมัจลิสอยากได้มัจลิสที่มีบารอกัตใช่ไหมล่ะอาจารย์อาหมัดสอนเสร็จเป็นไงฝนตกไม่ใช่ผมพาฝนมานะอาจารย์อามัดสอนเสร็จอัลลอฮ์ก็ปล่อยรอฮ์มาให้ไงอัลลอฮ์ให้บารอกัตไงไม่ใช่บอกดูอาจารย์มาฝนมาไม่ใช่เพราะสอนกุรอานจบอัลลอฮ์ก็จึงให้ฝนตกลงมาไงเนี่ยนึกให้ดีมันก็เป็นสิ่งที่ดีไงแต่นึกไม่ดีปุ๊บก็ได้นะดูฝนตกอาจารย์อามัดกลับบ้านไม่ได้ไม่ใช่ใช่ไหมฉะนั้นถึงบอกว่าเวลาฝนตกเนี่ยอย่าบ่นและห้ามโวยวายด้วยเมื่อเรามีการเรียนการสอนกุรอานเราทำให้มันเกิดขึ้นในมัสยิดและอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้ทำยังไงจะให้ภาพของมัสยิดกลับไปที่บ้านเราอยากจะให้คนที่ดีที่สุดอยู่ที่มัสยิดอยู่กับครูรุชดีอยู่กับอาจารย์อะห์มัดอยู่จันยูซุปสอนกุรอานพวกท่านเป็นคนเรียนโอเคคนที่มาดีแล้วทำยังไงจะให้ไปที่บ้านล่ะวันนี้ท่านมาถามว่าลูกกับภรรยามาไหมผู้ชายอ่ะมามั่งไม่มามั่งผู้หญิงเนี่ยไปทุกที่แล้วก็มีเรียนอะไรก็ไปชอบสามีไปไหมเฝ้าบ้านเอาไม่มีสามีก็ลงไปนะวันนี้ถึงบอกว่าเมื่อผู้ชายมาฟังผู้หญิงไม่ได้มาผู้หญิงมาผู้ชายไม่ได้มาเราจำลองภาพตรงนี้ไปผมชอบคำนี้นะผมก็ไปใช้ประจำขออนุญาตเอ่ยชื่อได้ไหมอาจารย์มุสตาฟาอยู่เป็นสุขสวรรค์ในบ้านทำไงเป็นสวรรค์ในบ้านก็มีการเรียนการสอนไงการเรียนการสอนวันนี้ใครเป็นคนเอาไปใช้พี่น้องจะมาตะบลีกก็มีการตั้งวงสอนกุรอานสอนเรื่องศาสนาผัวเมียลูกคุยกันอาจารย์ทำไหมบางเวลาบางวันว่างก็อะไรรวมตัวหลังละหมาดมักริบอ่านตะบาแล้วก็นศิหัดแต่ถ้าคนอื่นล่ะไม่ได้เป็นอาจารย์ทำไหมทำดีกว่าอาจารย์ดีนะเพราะอาจารย์วันมันเขาอยู่บ้านไงไม่ต้องไปมองภาพอาจารย์หรอกเอาว่าอัลลอฮ์บอกอะไรนบีสอนอะไรวันนี้เราจะเริ่มแบบหลังซุบฮีเสาร์อาทิตย์สัปดาห์ละครั้งก็ได้ถ้าไม่ได้ทุกวันขอให้มันเกิดในบ้านนะมีเรื่องของอะไรกุรอานหลังซุบฮีบางคนบอกไม่ได้จะต้องไปทำงานท่านคิดว่าหลังมักริบจะว่างเหรอ
เนี่ยเดี๋ยววันนี้ก็ไปคอลีดีนใช่ไหมล่ะศุกร์เสาร์หน้าไปอุคัวเรียนเชิญด้วยนะศุกร์เสาร์ถัดไปไปบิดายะศุกร์เสาร์ถัดไปไปนู่นอีกเกาซัดศุกร์เสาร์ถัดไปไปนู่นอีกชาฟีมาเรียมชาฟีมาเรียมเสร็จไปนี่อีกมุฮัมมัดียะใช่ไหมล่ะมุฮัมมัดียะเสร็จไปสมาคมศิษย์เก่าอบต.ใช่ไหมแล้วอย่าลืมนะ16 17นะเนี่ยมาตุลลอนะไปไหนก็ไปเถอะแต่อย่าลืมที่นี่นะดังนั้นทุกสัปดาห์เราไปไหนมีงานหมดเลยเมื่อมีงานหมดเลยปุ๊บเราก็จึงบอกว่าวันเนี้ยเราเนี่ยได้บุญโดยที่ไม่รู้ตัวแต่ห้ามบ่นงานการกุศลใส่ซองละ100 10งานก็ไป 1,000 นึงแล้วนะเบี้ยคนสูงอายุได้700ใช่มั้ยหมดแล้วเสร็จแล้วมีงานแต่งพวกมาอีก200เขาก็แกะซองดูอายเขาอีกนะใส่กันดีๆนะซองน่ะฉะนั้นทุกบอกว่าวันนี้เนี่ยมุสลิมในประเทศไทยอยู่แบบช่วยเหลือกันใช่ไหมโรงเรียนเขาก็เอาเงินไปสอนไปเป็นค่าเทอมไปเป็นเงินตอบแทนครูใช่ไหมเยอะไหมไม่เยอะแต่คนที่ผมบอกว่าวันนั้นผมขึ้นคุตบ้าคนเขาตกใจต้องชื่นชมคือตลาด61ตลาดใหม่ใช่ไหมเขาให้โรงเรียนที่สอนกุรอานในเขตทุ่งคุทั้งหมดเลยไปรับตังค์แล้วแต่โรงเรียนจะจัดการเป็นค่าน้ำค่าไฟหรือค่าตอบแทนครูก็แล้วแต่โรงเรียนที่สอนกุรอานในเขตทุ่งคุนะโรงละ 3,000 แล้วท่านลองนับดูสิมีกี่โรงนั่นคือคนมือบนเขาอาจจะเนียดออกสังกาดหรืออาจจะเนียดอะไรก็แล้วแต่เขาคืนสังคมดังนั้นวันนี้เราไปตลาด61แล้วก็ถึงเดือนปุ๊บเขาให้ครูทุกโรงเรียนไปรับอะไรไปรับตังค์รับมาเพื่ออะไรของเราก็เพิ่งเริ่มได้2เดือนเลยนะ2เนี่ย2แล้วก็ฮัมดุลิลละห์นี่คือสิ่งที่บอกว่าวันนี้ถ้าเราไม่มีลูกเป็นฮาฟิซวันนี้เราไม่สามารถจะมีลูกได้เพราะไม่ได้แต่งงานใช่มั้ยล่ะเราจะเรียนเองเมื่อไหร่อายุ50อ่ะทันมั้ยอ้าวบางคนบอกไม่ทันแล้วชอบคิดกันเองว่าไม่ทันน่ะจะตายพวกนี้ได้ไงล่ะไม่ทัน ผมขอดุอาของผมอย่างนี้นะผมบอกว่าก่อนจะตายยาอัลลอฮ์ขอให้ข้าพเจ้าท่องกุรอานจบ30ยุซก่อนบางคนก็ถามอาจารย์ได้กี่ยุซแล้วเรียนมะดีนะห์ได้10ท่องจากที่บ้านสเปะสปะก็อีก2ยุซก็ได้12เหลืออีก18แล้วตอนนี้เริ่มท่องยังอะไรจะตายเมื่อไหร่ก็ถ้าอัลลอฮ์รับดุอาก็แล้วแต่พระองค์ไงฉะนั้นถ้ารู้อายุ60ท่องจบใช่มั้ยล่ะงั้นไม่ท่องให้จบเดี๋ยวตายรอไปก่อนทวนของเก่าก่อนผมตั้งใจของผมว่า2เรื่อง1อยากท่องกุรอานให้จบ2อยากอ่านตัฟซีรที่เป็นภาษาอาหรับทั้งเล่มให้หมดไอภาษาไทยนะอ่านแล้วแต่มันไม่ละเอียดเพราะได้เนื้อหาเอาไปใช้แต่ถ้าให้ลงลึกปุ๊บมันต้องกางหนังสือแบบเล่มนี้ของอิหม่ามอะไรครับอิบนุกะซีรเป็นยังไงฟัตฮุลกอดีรของอิหม่ามชาวกานีเป็นยังไงเราให้หมดละแต่ละท่านเขาจะมีแนวอธิบายกุรอานไม่เหมือนกันแล้วเราก็เอาหนังสือทั้งหมดมาอ่านรวมกันอ๋ออ่านอายะห์นี้1อายะห์วันนี้อายะห์เดียวแล้วเราได้เนื้อหาทั้งหมดเลยนะอัลฮัมดุลิลละห์เรียนแบบซอฮาบะห์เรียน1อายะห์เข้าใจให้ถ่องแท้แล้วค่อยไปอายะห์ที่2กุรอานมี 6,000 กว่าอายะห์ใช่ป่ะล่ะเคยนับมั้ยไม่เคยลองกลับบ้านไปลองบวกดูที่แล้วมาตอบผมที่ว่ากุรอานมีกี่อายะห์เพราะผมฟังอาจารย์พูดก็ไม่เท่ากันผมบอกเด็กนักเรียนว่าขอแรงหน่อยนักเรียนไปเปิดกุรอานแล้วก็ดูนับเลยซูเราะห์ฟาติฮะห์มี7ซูเราะห์บะเกาะเราะห์มี283ใช่มั้ย83 82แล้วก็บวก114ซูเราะห์น่ะมันต้องได้ตัวเลขที่นิ่งสักทีนึงอ่ะเวลาอาจารย์ที่บรรยายง่ายที่สุดเลยอะไรรู้มั้ยกุรอานมีประมาณ 6,000 กว่าอายะห์อันนี้เขาเรียกอาจารย์หากินง่ายแต่ถ้าอาจารย์บอกว่ามี 6,666 อายะแล้วเราไปนับไม่ใช่อาจารย์ไปเอามาจากไหนไปหาดีนะถ้าในหนังสืออุซูลุตตัฟซีรอุลูมุลกุรอานจะบอกว่าไม่ใช่ 6,666 มันมี6236ดังนั้นลองไปบวกผมเลยบอกว่าเวลาใครสอนอะไรปุ๊บให้กลับไปนับบวกแล้วเราจะรู้ว่ามันเท่าไหร่นะลองกลับไปนับดูนะผมมันจะนับหลายครั้งแล้ว
ไอ้786นะผมนับแล้วตอนนี้ผมจะเปลี่ยนใหม่รถจะได้ไม่ทะเบียนป้ายแพง786แปลบิสมิลลาห์ใช่ไหมล่ะที่เขาบอกกันนะแล้วทำไมเราไม่แปลแล้วเราให้ทำเลขใหม่แล้วจะได้ขายได้เอ้าทำไมต้องรถติด786ที่ไปที่มาคืออะไรคอมมิวนิสต์เขาไม่ให้มุสลิมใช้ภาษาของอิสลามทุกศาสนาคนจีนเขาจึงเริ่มต้นให้เขียนรู้ว่า786หน้าบ้านนี่คือมุสลิมที่มาเลขของมันน่ะถอดมาจากคำว่าค่าของอักษรในบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนบีไม่ได้บอกแต่พวกเขาเอาตัวรอดเพื่อให้รู้ว่ามุสลิมอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่นี้แล้วเราจึงขึ้นไปเชียงใหม่เชียงรายเห็นมั้ยล่ะขนมไข่ที่เรากินอัลฮาบาดนะเขาจึงเขียน786แล้วเขาคิดดีกับเราอีกเดี๋ยวว่างั้นคนอื่นคิดไม่ดีที่ฮาลาลที่เป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเนี่ยเคยได้ยินฟังบรรยายไหมฮาลาลมาจากไหนมาจากอัลลอฮ์และฮาลาลตัวเนี้ยมาจากไหนมาจากกุรอานแน่นะแน่แล้วคุณเอาฮาลาลจากกุรอานไปใส่ในโลโก้ผลิตภัณฑ์แล้วทิ้งถังขยะเนี่ยนะเขาจึงไม่ใช้ภาษาอาหรับบางประเทศเขาจึงใช้ภาษาอังกฤษเห็นไหมเขาคิดดีกับเราอีกไอเราเนี่ยคุยโอ้ยนี่คือภาษามาจากกุรอานแล้วไปทิ้งถังขยะซูกัตเนี่ยเห็นไหมล่ะกล่องนมเห็นไหมล่ะดังนั้นอย่าไปพูดอันนี้พูดให้ฟังว่าเวลาจะทิ้งบางทีก็เวลาจะทิ้งตัดก่อนไว้ไม่งั้นไปดูโยนไปแล้วไม่ทิ้งจะไปเก็บที่ไหนล่ะคนจีนเขาจึงไม่ใช้ตัวภาษาอาหรับเขาจึงใช้รหัสเลข786ให้รู้ว่าเนี่ยคือมุสลิมนะครับนี่คือเรื่องของละเอียดอ่อนมากๆเลยนะวิธีคิดไม่ได้คิดตูมทีเดียวแล้วก็ไม่ได้มองภาพรวมทั้งหมดเช่นวันนี้บ้านเราบางบ้านประตูบ้านติดอายะห์กุรอานใช่ไหมคนมีประจำเดือนจับกุรอานได้ไหมแล้วใครไปเขียนอายะห์กุรอานดูดุคูลูฮาบิซะลามินอามินีนที่ประตูบ้านอะแล้วท่านเปิดประตูบ้านตกลงมีอายะห์กุรอานไหมเขาจึงไม่เขียนแต่บางบ้านรวยแล้วไม่ฉลาดไม่ใช่บอกโง่นะรวยแล้วไม่ฉลาดคือไม่ถามคนก่อนถ้าท่านจะเขียนไปเขียนหน้าต่างไปเขียนชายบ้านฝ่ายฝาแต่ถ้าไปเขียนที่มันมีขับขยับท่านลองไปถามอุลามะดูเขาถัดเป็นสองทัศนะทัศนะที่มีน้ำหนักคืออะไรถือว่าท่านกำลังจับกุรอานเหมือนกันนั้นไม่ใช่เรื่องเล็กนะอันนี้ตกลงแยกคำได้หมดแล้วนะรางวัลของคนที่จะเป็นนักท่องจำกุรอานเอาอันที่หนึ่งก่อนอัลยาอิซะตุลอูลารางวัลที่หนึ่งอันนะฮุมอะฮดุลลอฮิวะคอสตุเขาคืออะไรชาวหรือกลุ่มชนของใครของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เรียกอะฮดุลลอฮ์เวลาเราแปลว่าชาวมันสาวว่าฟังทำแม่งหูไงไม่รู้ชาวอัลลอฮ์ชาวของอัลลอฮ์เอางี้เรามาละหมาดที่มัสยิดเนี่ยมัตุลลอฮ์เราเป็นมัสยิดซับบรุษเนี่ยมัตุลลอฮ์เขาเรียกอะไรพวกนี้เป็นพวกใครซับบรุษเนี่ยมัตุลลอฮ์นั่นแหละเขาเรียกชาวอะฮลุเนี่ยมัตุลลอฮ์เอาถ้าเราอยู่ทุ่งคุผู้ใหญ่มาจากจะนะสงขาใช่ไหมผู้ใหญ่ไม่ใช่คนทุ่งคุเราก็จะเรียกเขาเป็นอะไรอะฮลุสงขาคนอะไรอะฮลุคืออะไรคนสงขาพวกเราเป็นอาฮลุอะไรทุ่งคุแต่ถ้าคุยสงขากับทุ่งคุมันไม่ได้มันต้องบอกสงขากับกรุงเทพแต่เวลาเราไปอยู่ต่างประเทศคุณเป็นใครไทแลนด์คนไทยเขาเป็นคนอะไรเซเนกัลมันก็จะเป็นแยกออกไปแยกออกไปแต่เวลาอยู่ในดุนยาเนี่ยมันแยกระหว่างมุสลิมกับผู้ปฏิเสธคือกาเฟรใช่ไหมเมื่อเป็นมุสลิมกับกาเฟรในมุสลิมมาย่อยออกไปคืออะไรคนที่ดีที่สุดคือใครเรียนก็สอนกุรอานแล้วถ้าคนเรียนแล้วเป็นคนที่ท่องจำคุณคืออะฮลุลลอฮ์วะคอสตุคุณเป็นคนที่เป็นกลุ่มชนของใครพิเศษของอัลลอฮ์เลยเหมือนกับมัสยิดของเราเนี่ยเนี่ยมัตุลลอฮ์เนี่ยถ้าจะไปเขตทุ่งคุต้องใครบังซาคุณนรงใช่ไหมล่ะมันเป็นใครเป็นคนๆไปนะอัลเลมไม่เหมือนกันนะฉะนั้นอยู่เขตไม่รู้เรื่องไม่รู้จักใครเดินไปมันก็มองจะไปเข้าช่องไหนเข้าห้องไหนเนี่ยนะมันก็ต้องดูว่าเราจะไปใครใช่ไหมล่ะเหมือนกันในอำเภอถ้าเรื่องราชการต้องในอำเภอแต่ถ้าจะไปเรื่องสำนักจุฬาก็ต้องอีกคนหนึ่งอะไรประมาณนี้ถ้าจะเชิญอาจารย์บรรยายนี่เลยยีมูมัดแกจัดคิวแกได้คนเดียวนั่นแหละ
แล้วแกก็เชิญได้ใช่ไหมล่ะนะเมื่อเราเป็นคนที่มีความรู้สึกอย่างนี้ว่าเราจะเห็นว่าวันนี้เราจะภูมิใจไหมถ้าเรามีลูกและลูกเราถูกเรียกว่าอะไรนะอ้าวลูกเราเป็นกลุ่มศิลปินนักแสดงลูกเราเป็นกลุ่มนางงามลูกเราเป็นนักธุรกิจเรียกได้หมดเลยแล้วแต่ลูกเราจะถนัดอันไหนหรือตัวเราจะถนัดอันไหนแต่มันจะมีกลุ่มหนึ่งที่บอกอ้าวกลุ่มนี้เป็นกลุ่มฮาฟิสเราอยากให้ลูกเราอยู่กลุ่มไหนอะถ้าอยู่ศิลปินก็ว่าไปถ้าเป็นนักแสดงก็ว่าไปแต่ถ้าเป็นกลุ่มอะไรฮาฟิสอะลุดล้อเนี่ยนะคุณคือคนที่เป็นคนที่อะไรเหมือนเป็นเด็กพิเศษของใครของอัลลอฮ์อยากได้คำนั้นป่ะล่ะถ้าอยากได้คำนั้นก็อะไรนะรอลูกลูกมันก็บอกมะอยากท่องไงล่ะก็ไปท่องเองดิบางคนก็บอกไม่ทันแล้วเราไม่ได้ส่งลูกเรียนศาสนาอย่าไปบอกเรียนศาสนาอยู่ดุนยาต้องมีทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ต้องมีสามมันและมีศาสนาแต่คราวนี้ถ้าเราบอกว่าเราอยากให้เรียนฮาฟิซอย่างเดียวเลยอันนี้พูดแบบกลางๆนะเพราะผมก็เป็นเด็กที่จบป.6แล้วเรียนศาสนาเลยแต่เวลาจบมาแล้วปุ๊บเนี่ยตอนนี้เริ่มจะรู้ว่าโลกมันเปลี่ยนไปตอนที่โควิดเกิดขึ้นเห็นไหมล่ะคนที่จบศาสนาโดยตรงอ่ะสอนออนไลน์ได้ไหมแท็บเล็ตยังจะเข้าไม่เป็นเลยเจอรุ่นรูดทัชใช่ไหมนั่นน่ะแท็บเล็ตผมซื้อมา2เครื่องแล้วไอ้ลูกเอาไปคนนึงไอ้นี่เครื่องนึงไม่ได้ใช้มาเกือบ6เดือนลูกเอาไปชาร์จดิแล้วให้ลูกเล่นไปก่อนลูกถามว่ายศรหัสอะไรรหัสยังจำไม่ได้เลยต้องไปเปิดดูตอนที่ซื้อมารหัสอะไรให้ลูกเล่นไปก่อนเพื่อซื้อเป้าหมายมีเรื่องเดียวเองจะสอนกุรอานออนไลน์ที่แบบเข้ากลุ่มสมมติมาสอนอย่างเงี้ยไม่มีเวลาก็จะหาเวลาตัวเองว่า3 ทุ่มหรือเป็นวันไหนที่แบบเข้ากลุ่มอาทิตย์ละ2 ครั้งสอนเรื่องกุรอานและอ่านตัจวีดแต่ครั้งนี้เข้ากลุ่มเราก็บอกว่าเราจบนอกเราจบศาสนาแต่เราไม่ถนัดเรื่องไอทีผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวรอคนมาสอนก่อนแค่สอนในตอนไหนนะช่วงโควิดเข้าไปแล้วเด็กบอกครูไม่เห็นหน้าครูเราก็ตอบไม่ได้ตอบไม่ได้หมายความว่าอะไรกูเข้าไม่เป็น ก็ค่อยๆเรียนรู้มันโง่อะทุกคนไม่ใช่ฉลาดไงเราบอกว่าต้องยอมรับว่าวันนี้เราเรียนศาสนาอัลฮัมดุลิลละห์แต่เราโง่เรื่องของไอทีแต่คนที่เขาเรียนเก่งสามมันเขาอาจจะไม่รู้เรื่องศาสนาคนเรียนศาสนาต้องไม่ตำหนิคนที่ไม่รู้เรื่องศาสนาทั้งคู่ต้องบอกว่าคนที่ยังไม่ได้เรียนคนที่ยังไม่รู้เขาเรียกจะเห็นหมดเลยนะคนโง่นะแต่พวกเราเวลาบอกคนโง่โกรธแต่นั้นเมื่อเขาอ่านกุรอานไม่ออกเขาเป็นมุสลิมใหม่คุณจะไปโกรธเขาได้ยังไงเนี่ยเมื่อเขายังไม่รู้แล้วเมื่อเขาเป็นมุสลิมใหม่เราจะสอนเขาแบบเราเรียนมาตอนเด็กๆได้ไหมมันก็เป็นแบบเดิมงั้นเราเปลี่ยนแบบใหม่ไหมล่ะเราสอนแล้วให้เขาฟังปุ๊บแล้วท่องแปลเลยมันต้องมีวิธีสอนใหม่ว่าไม่ใช่อยู่ๆสอนกุรอานเนี่ยท่านรองขออนุญาตท่านรองอดีตผู้ว่าบอกว่าอาจารย์ว่างไหมเขาไปฮัจญ์มากลับมาเขาบอกมีงานให้อาจารย์ไว้เรื่องอะไรอาจารย์สอนกุรอานแบบเดิมไม่เอาแล้วอาจารย์ต้องสอนแบบว่าสมมุติอ่านอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเนี่ยอาจารย์ต้อง1ตัจวีดด้วย2ตัฟซีรด้วยถ้าเป็นเรื่องฟิกต้องบอกเจาะลึกถ้าเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ต้องบอกเลยประวัติศาสตร์เราว่ารองไม่ง่ายเขาบอกทำไมไม่ง่ายมาเปิดกุรอานแปลไทยสอนไม่ได้ต้องไปเปิดตัฟซีรอย่างน้อย3เล่มอย่างน้อย3เล่มของอิหม่ามชาวกานีของอิหม่ามอิบนุกะซีรของอิหม่ามตอบบารีของอิหม่ามกุตตุบีเปิดแล้วอายะห์เดียวต้องอ่าน 4-5 เล่มที่ว่าเนี่ยนะรองเขาพูดว่าไงรู้มั้ยนั่นแหละที่จะเอาเราก็ว่ารองแล้วใครจะสอนก็อาจารย์ไง โอ้ยรองไม่ใช่เรื่องเล่นเลยนะต้องมีเวลาให้มันมีเวลาให้มันก็คืออะไรอาจารย์อรุณบุญชมผมบอกอาจารย์ผมขออนุญาตนะผมเป็นลูกศิษย์ท่านผมบอกว่าอาจารย์เอาเวลาที่ไหนดูหนังสือกับแปลหนังสือถ้าเวลาไปคุยปุ๊บได้คำตอบคือเขาบอกว่าหลังซุบฮี่ต้องบังคับตัวเองให้อยู่กับอะไรหนังสือวันละ1 ชั่วโมงแล้ววันที่ผมทำปอเอกวิทยานิพนธ์ผ
มทำเสร็จแล้วผมไปให้อาจารย์ตรวจเนี่ยนะผมได้ยินเขาพูดแล้วผมก็เสียใจที่ผมไปเอาเวลาเขาเขาบอกว่าอับดุลฮามิดอาจารย์ตรวจหนังสือของอับดุลฮามิดวิทยานิพนธ์อาจารย์ต้องหยุดแปลซอฮีหมุสลิมเกือบ1ปีเพราะหนังสือผมคือหนังสือของอิหม่ามกอนยูบีที่เป็นทัศนะเก่ากับใหม่ของอิหม่ามชาฟีรอฮีมุฮัลลอฮ์นั่นน่ะมันก็ต้องเปิดหนังสือแล้วก็อ่านคืออ่านภาษาไทยปุ๊บเขาก็ต้องเปิดภาษาอาหรับแล้วก็ดูว่าแปลถูกไม่ถูกเขาเรียกผู้ทรงคุณวุฒิตรวจน่ะแล้วมันมี225มัสอะละห์ก็วันนึง1ชั่วโมงก็คืออะไรครับตรวจวันละมัสอะละห์ปีนึงมี365วันใช่มั้ยล่ะเขาบอกว่าต้องหยุดแปลซอฮีหมุสลิมไปเกือบ1ปีเพราะมาตรวจหนังสือนี่แหละแล้วผมก็บอกว่าผมจบแล้วเดี๋ยวผมจะเอาพิมพ์แล้วก็อะไรนะหางบประมาณแล้วก็แจกเพื่อเป็นวิทยาทานแต่สุดท้ายอาจารย์ก็แปลซอฮีหมุสลิมจบแล้วนะอาจารย์อรุณแปลซอฮีหบุคอรีแล้วแปลซอฮีหมุสลิมแล้วแปลฟิกของอิหม่ามชาฟีแล้วแปลหะดีษที่เป็นของอีกเล่มนึงแล้วและหนังสือหลายเล่มวันนี้ถึงบอกว่าถ้าเราอ่านกุรอานแล้วเราเข้าใจเราท่องกุรอานก่อนแล้วเวลาไปเรียนหะดีษแล้วเวลาไปเรียนวิชาฟิกทุกอย่างมันจะกลับมาหากุรอานหมดเลยนะอินชาอัลลอฮ์ถ้าลองเรียนดูทีเอาคราวนี้มาให้กำลังใจก่อนว่าแล้วเราจะท่องกุรอานจะท่องตอนอายุเท่าไหร่เมื่อกี้ข้อที่หนึ่งคือถ้าคนที่ท่องกุรอานท่านเป็นใครเป็นอาลุลลอฮ์นะท่านจำไว้เลยว่าคนที่เป็นคนท่องจำกุรอานท่านคืออาลุลลอฮ์วะคอสตุฮะดีษนบีจึงบอกว่าอินนามินอิจลาลิลลาฮิกรอมิซิชัยบะอัลมุสลิมการที่ถือว่าการจะยกย่องหรือการให้เกียรติที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมีให้กับอุมมะห์ประชาชาติของนบีเนี่ยนะเป็นการที่เราจะบอกว่าเราเนี่ยยกย่องใครยกย่องให้เกียรติอัลลอฮ์เนี่ยนะหนึ่งท่านจะต้องยกย่องใครคนที่มีชัยบะห์ก็คือคนอาวุโสที่เป็นมุสลิมอ่ะถ้าจะแปลงทีมเขาบอกบางทีคนผมขาวบางคนบอกคนผมขาวเอาอายุ20ผมขาว60ยังไม่ขาวเลยไม่ใช่โดนเต้าต่อยนะท่านลองไปดูขนผมขาวส่วนมากจะเป็นคนที่ใช้ความคิดอะแล้วคนไม่ใช้ความคิดผมไม่ขาวไงบางคนบอกกรรมพันธุ์เอาง่ายๆว่านบีบอกให้ยกย่องคนอะไรคนอาวุโสฉะนั้นถ้าคนอายุ40อยู่ถ้าคนอายุ40อยู่ผมอายุ50มีคนอายุ60อยู่เวลาเราจะพูดอะไรปุ๊บเราต้องฟังคนอายุ60ก่อนถ้าเราอายุ20มีคนอายุ30อยู่เราต้องฟังคนอายุ30ก่อนอันนี้หลักของการดำเนินชีวิตแต่เด็กรุ่นใหม่ขออนุญาตเด็กรุ่นใหม่มันบอกอะไรรุ่นแชร์จะไม่รู้เรื่องอะไรเหมือนกับที่บอกว่าอะไรอาจารย์ยังไม่รู้เรื่องไอทีอาจารย์จะรู้เรื่องอะไรอย่าลืมว่าให้เขาขับมอเตอร์ไซค์วินด้วยเขาอาจจะเห็นคนเดินไปเดินมาเขาอาจจะได้นั่งคุยกับคนที่ซ้อนมอเตอร์ไซค์วินด้วยซ้ำไปในเรื่องที่เรากำลังทำเขาอาจจะมีข้อคิดที่ดีกว่าด้วยดังนั้นเด็กรุ่นใหม่ต้องบอกว่า 1. ต้องให้เกียรติคนที่เป็นผู้อาวุโสและ 2. ดะบีบอกว่าถ้าเราอยู่ในโลกดุนยาท่านต้องให้เกียรติบุคคลที่อะไรครับรักษาอัลกุรอานก็คือฮามิลุนกุรอานไม่ใช่แบกกุรอานนะฮามิลุนกุรอานคือเอากุรอานไปอยู่ในความทรงจำสละเวลาทั้งหมดไปอยู่กับการท่องจำกุรอานถามว่าวันนี้เราให้ความสำคัญกับคนท่องจำกุรอานป่ะล่ะไม่มีอะไรเรียนแล้วสิมึงถึงไปเรียนฮาฟิซมันพูดจนกระทั่งหมดความรู้สึกเลยนะเห็นเด็กมาละหมาดเล็กๆ เดี๋ยวมาบ่ายใช่ไหมล่ะที่บ้านมึงไม่มีตังเรียนยังไงถึงต้องมาเรียนฮาฟิซอ่ะเรากำลังตำหนิใครคำพูดนบีนะเราไม่ได้ให้ลูกเราเรียนเราต้องบอกว่าเออดีใจด้วยนะมาเรียนกุรอานโตขึ้นไปก็ไปทำงานไอ้ส่วนลูกเราจะเรียนอะไรก็เรียนไปแต่มันต้องเป็นนิ้วมือไงต้องมีคนเรียนท่องจำกุรอานด้วยแล้วแต่เช็คไปเช็คมานะน้ำตาจะไหลนะเด็กฮาฟิซที่อยู่ฝั่งโน้นน่ะตอนนี้40คนได้ยังวันนั้นมี36ใช่ไหมล่ะท่านลองไปเช็คดูดิ40คนน่ะมีเด็กซอย72สักคนหนึ่งไหมไปนั่งดูช้าๆแล้วร้อยเรียงให้ดีว่าไอ้40คนนั่นน่ะมีเด็กซอย72สักคนหนึ่งไหม40คนน่ะมีนามสกุลเราสักคนหนึ่งไหมที่เป็นสับบุรุษเนี่ยมาตุลลอแล้วถ้าไม่มีถามว่าแล้วเราจะไปตอบกับอัลลอฮ์ยังไงอ่ะเห็นไหม
ถ้าไม่เรียนที่นี่เอาวันนี้อามาตุลลอฮ์มีไปเรียนฮาฟิซสักคนหนึ่งไม่อนาคตนะฉะนั้นถึงบอกว่าทุกมัสยิดต้องคิดเรื่องว่าเอาใครจะเรียนฮาฟิซไปใครจะเรียนศาสนาไปใครจะเรียนแพทย์ไปใครจะเรียนอะไรครับวิศวะไปในมัสยิดหนึ่งต้องมีทุกแขนงเหมือนนิ้วมือแต่ไม่ใช่บอกว่าไปสามัญหมดเลยลืมศาสนาแล้วเดี๋ยวต่อไปจะอะไรครับไม่มีคนนำละหมาดบางคนบอกเมื่อแค่อ่านฟาติฮะเป็นได้เยอะแยะไปอย่าคิดแค่นั้นคุณต้องตอบเรื่องซ้อไม่ซ้อได้ด้วยนั่นคืออะไรเรื่องของหน้าที่ของคนที่จะอะไรรับผิดชอบชุมชนดังนั้นวันนี้ต้องบอกว่าเมื่อเด็กชุดนี้มันมาเรียนผมก็ดีใจมากๆเลยนะไม่ใช่ผมมาอยู่นี่แล้วดีใจผมดีใจในนามคนทุ่งคุเลยนะว่ามีโรงเรียนฮาฟิซแล้วถ้าลองไปดูบ้านป่ามีโรงเรียนเพียบเลยน้องจอก็มีโรงเรียนฮาฟิซเพียบเลยทุ่งคุก็ฝั่งทนมีแล้วที่มัสยิดต้นสนไอ้มัสยิดฮารูนแล้วเขาย้ายจากฝั่งนู้นมาฝั่งเรานี่บุญเลยนะเก็บไว้ก็แล้วกันอย่าให้ไปไหนก็แล้วกันแต่ถ้าไปปุ๊บอาคารนี้ก็โจทย์ต่อไปโจทย์ของผมก็คือเมื่อมีโรงเรียนฮาฟิซแล้วผมไปคุยทั่วแล้วผมบอกว่าวันนี้ฝั่งทนทำไมไม่มีโรงเรียนซะนาวีก็ได้อวทน่ะเปิดแก้ขัดไปก่อนเอาสามัญแล้วก็เอาศาสนาภาษาอาหรับไปใส่ดังนั้นวันนี้ถึงบอกทุ่งคุฝั่งทนฝั่งเราเนี่ยไม่มีโรงเรียนสอนภาษาอาหรับนะแล้วต่อไปอ่านกุรอานไม่เข้าใจความหมายแล้วถ้าใครไปปลอมแปลงไปเปลี่ยนแปลงเราไม่รู้เรื่องนะเดือดร้อนเลยนะผมจะยกตัวอย่างว่าทำไมวันนี้ถึงบอกต้องเรียนฮาฟิซไปถามเด็กฮาฟิซก็ได้ไปถามครูฮาฟิซก็ได้ถ้าสมมุติว่าให้ตัดคำเดียวในภาษาในกุรอานให้ตัดคำเดียวในกุรอานนะออกความหมายของอิสลามพังละลายมาลายสิ้นเลยนะท่านคิดว่าควรจะตัดคำไหนคำเดียวซึ่งคนที่เป็นศัตรูของอิสลามคนที่เป็นศัตรูกับมุสลิมคนที่ต้องการจะทำลายมุสลิมเขาทำแล้วแต่มุสลิมไม่รู้ให้เอาออกคำเดียวเขาเอาออกไปแล้วแล้วเขาก็ไปพิมพ์เป็นกุรอานแจกไปแล้วแล้วอัลลอฮ์บอกว่าให้คิดทำลายยังไงอัลลอฮ์ก็จะปกป้องรักษาแต่มันไปแล้วแล้วมาถึงเราถ้าเราไม่รู้ปุ๊บนะฮูไวยากรณ์ก็ไม่เข้าใจคำศัพท์ก็ไม่เข้าใจอ่านอย่างเดียวสระบางทีข้างล่างข้างบนผิดเราก็ไม่รู้เพราะเราอ่านตามนั้นใช่ไหมล่ะวันนี้คนที่เป็นศัตรูอิสลามทำแล้วแจกไปแล้วอัลลอฮ์ปกป้องเรียกกลับมาโรงพิมพ์นี้ปีนี้ทำลายหมดแล้วแต่ถ้ามันเกิดขึ้นมาใหม่แล้วถ้าไม่มีเด็กฮาฟิซท่านคิดว่าจะเปลี่ยนคำไหนแล้วไปหมดเลยเอาบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมวะมัยยับตะกีกอยรัลอิสลามดีนันฟะลันยุกบะละมินวะฮุวะฟิลอาคิเราะฮ์มินัลคอซิรีนวะมันยับตะกีใครก็ตามที่แสวงหาร้อยรอดอิสลามมีดีนะศาสนาอื่นจากอิสลามเป็นศาสนาคำว่าร้อยรอดแปลว่าอื่นอิสลามมีอิสลามใครที่แสวงหาอื่นจากอิสลามเป็นศาสนาเขาเอาคำว่าร้อยรอดสามอักษรเองออกแล้วก็พิมพ์ใหม่ว่าไม่ยับตะกิลอิสลามใครที่แสวงหาเอาอิสลามเป็นศาสนาเขาเป็นคนอะไรอัลลอฮ์ไม่รับแล้วเขาจะเป็นคนที่ขาดทุนและเราก็อ่านกันว่าไม่ยับตะกิลอิสลามดีนั้นนี่แหละที่บอกถ้าไม่มีฮาฟิซจะเกิดแบบนี้อัลลอฮ์จึงรักษาสงครามที่ซอฮาบะห์เสียชีวิตรอฎิยัลลอฮุอันฮุมจึงต้องมีการประชุมแล้วก็เริ่มกับการที่จะมีการอะไรเขียนกุรอานเกิดขึ้นซึ่งอบูบักบอกว่ายังไงฉันก็ไม่เขียนเพราะอะไรที่นบีไม่สั่งแล้วทำเรียกว่าบิดอะห์กุรอานสมัยก่อนอยู่ในหัวหมดเลยนะแต่ฮาฟิซตายเกือบ70คนนะแล้วก็ซอฮาบะห์ก็จึงประชุมกันท่านอบูบักรเป็นคนยืนฟันกัดด้วยฟันกรามที่บอกว่าอะไรที่นบีไม่ทำที่เป็นบิดอะห์ฉันไม่ทำคอลิฟะห์อบูบักรคนแรกบอกยังไงฉันก็ไม่เขียนกุรอานเห็นไหมครับแต่บอกถ้าไม่เขียนแล้วปัญหามันจะตามมาล่ะกุรอานจึงไปถูกเขียนแล้วเสร็จในสมัยของคอลีฟาอุสมานหลังจากอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมดังนั้นวันนี้ถ้ากุรอานไม่มีให้เราแบบวันนี้ทุกวันนี้เนี่ยถามว่าท่านพี่น้อง
แล้วเราจะรู้ไหมแล้วสมัยซอฮาบะห์กุรอานไม่มีจุดเขียนเป็นรูปเฉยๆสมมุติบาตาซาเนี่ยมีจุด1 2 3เขียนเหมือนกันเลยแต่ไม่ใส่จุดมาถึงเราจะอ่านออกไหมล่ะสมัยหลังจากซอฮาบะห์ซอฮาบะห์ไม่มีจุดไม่มีสระหลังจากยุคซอฮาบะห์เริ่มใส่จุดแต่ไม่มีสระหลังจากยุคมาเพิ่งจะใส่สระแล้ววันนี้พวกเราเนี่ยเพียงแต่กินแบบอะไรครับแกะกล่องใส่ไมโครเวฟกินได้เลยวันนี้กุรอานพวกเราเนี่ยโคตรสบายเลยนะขออนุญาตนะโคตรง่ายเลยนะมีสีด้วยมีแถบด้วยสีฟ้าอ่านเสียงสะท้อนสีเขียวอ่านหน่วงเสียงสีแดงไม่หน่วงตกลงจะเรียนแบบคนเอามือค้ำไงทำไมไม่ไปเรียนฮุกกลมมาล่ะฮาฟิซเนี่ยก็จะต้องจบ3ปีนะเราเนี่ยอดทนสักครึ่งปีได้ไหมล่ะบางคนบอกฉันอ่านไม่เคยคล่องนบีบอกว่าใครก็ตามที่อ่านกุรอานคล่อง1อักษรได้10ความดีหรือมากกว่าแต่ใครก็ตามที่อ่านกุรอานแล้วไม่คล่องคุณได้ผลบุญ2เท่าแล้วทำไมไม่อดทนล่ะดังนั้นเรียกร้องนะครับว่าท่องกันเถอะท่องยังไงเนียดตั้งแต่วันนี้เลยว่าวันนี้ฉันจะท่องกุรอานโดยไม่ดูอายุลุงหมายอายุอะไร80เท่าไหร่84ซูเราะห์คุณวันรอท่องได้แล้วใช่ไหมล่ะเอาได้ต้นหนึ่งแล้วคุณเอาเป็นฟาลักได้ยังได้แล้วคุณเอาเป็นอัดได้ยังได้แล้ววัดดูฮาลงมาท่องได้หมดยังเหลือลำยูกูนิน ตั้งแต่ฟาติฮาจนกระทั่งอันนัสมี114สูเราะห์114นะขออนุญาตนะอันนี้มัสยิดเรานะเราคุยกันลุงใหม่ท่องตั้งแต่วัดดูฮาลงมามันประมาณ23สูเราะห์มึงลบออกไปสิตกลงลุงใหม่ได้ตั้งเท่าไหร่แล้วเหลือไม่ถึงร้อยแล้วมันก็มีกำลังใจไงท่องคุณอบินัสได้คุณอบินพลักได้คุณวัดรอได้ตับบัตได้อิซายาได้ใช่ไหมล่ะถึงวัดดูฮาสมมติเราออกไป14ก็ได้เอาไป20เราเหลืออีกเท่าไหร่96 94ไอ้นั่น14ใช่ไหมล่ะ114เราก็เหลือแค่อะไร94เราจะมีความรู้สึกว่าโอ้ยฉันได้ตั้ง20ซูเราะห์แล้วอันนี้วางหลุมพรางภาษาสุภาพเขาเรียกว่ากระตุ้นให้อยากท่องมีสมังัดแต่ถ้าภาษาคนที่เขาฉลาดก็บอกอาจารย์อย่ามาหลอกซูเราะห์บะเกาะห์อย่างเดียวก็20กว่าหน้าไอ้นี่แค่ไรนะไม่ถึง10หน้าไปได้ตั้ง20ซูเราะห์แล้วใช่ไหมล่ะดังนั้นวันนี้ถ้าเราคิดว่าเราจะท่องกุรอานท่านพี่น้องอย่าไปมองซูเราะห์บะเกาะห์ไล่ซูเราะห์ข้างหลังผมให้อาทิตย์ละซูเราะห์อาทิตย์นี้ซูเราะห์ฟาติฮะห์พร้อมแปลช้าๆเราเปิด YouTube ฟังเลยถ้าไม่มีใครสอนนะเปิด YouTube แล้วตัวไหนเขาอ่านหน่วงขีดสีไว้เอาดินสอขีดไว้ก็ได้แล้วอ่านตาม YouTube เลยวิธีท่องนะแบบรุ่นเรานะไม่ต้องไปหาใครแล้วแล้วเวลาท่องเสร็จปุ๊บไปหาเพื่อนหาภรรยาหาลูกศิษย์หาสามีฟังฉันหน่อยแล้วถ้าได้ปุ๊บขยับไปต้นที่2กูนอรบินนาสสัปดาห์ที่2ปีนึงมีกี่สัปดาห์52ฮะแน่นะ52ตกลงถ้าเราท่องสัปดาห์ละซูเราะห์เราเกินเกือบจะถึงยุซอัมมาแล้วจบยุซอัมมาแล้วปีนี้ได้จบปุ๊บปีหน้าถัดไปเอาซูเราะห์ที่จะใช้ก่อนก็ได้ตะบาก็ได้ยาซีนก็ได้วากีอาก็ได้กาฟีก็ได้ทั้งปีเลยเอายุสซูเราะห์พวกนี้ได้แล้วแล้วมันก็จะเหลือน้อยลงน้อยลงทำแบบคนจีนน่ะ4สลึงเป็น1บาทไอ้นี่ก็เริ่มสะสมไปสะสมไปแล้วมันต้องหมดใช้คำว่าต้องหมดผมถึงบอกว่าไม่ยากถ้าเราคิดแต่ให้เวลากับมันให้ได้ให้เวลากับมันให้ได้ยังไงผมถึงบอกว่าผมก็ขอดุอาไม่ใช่ไกลเกินตัวนะที่ผมพูดให้ฟังเนี่ยผมไปเจอผู้หญิงไม่ใช่เจอผู้หญิงเจอครูสอนผู้หญิงที่อินโดนีเซียเป็นสถาบันสอนกุรอานมารกัสอุสมานีสอนอุสมานีหลักสูตรอาบาตาซาบ้านเรามีกิรออตีมีอิกรอใช่ปะล่ะอาจารย์อุสตาดอัฟันดีเนี่ยเขาสอนหลักสูตรอาบาตาซามีอยู่3เล่มแล้วเขาสอนท่องจำกุรอานปีเดียวจบ30ยุซปีเดียวจบ30ยุซ
ผมไปเจอมาแล้วแล้วไปนั่งอบรมกับเขามาแล้วหลักสูตรอบาตาซาแล้วก็ไปเจอที่คูเวตนั่งคุยกันแล้ววันที่ไปอินโดนีเซียท่านเล่าให้ฟังว่าผู้หญิงคนหนึ่งเขาต้องการท่องกุรอานแต่เขาทำงานรับราชการท่านฟังให้ดีนะรับราชการอายุ49เขาอยากท่องจำกุรอานเขามีสมังงัดมีความอยากอุสตาดเขาก็เลยบอกอย่างนี้ว่างั้นให้มาพบอุสตาดวันพุธทุกวันพุธหลังเลิกงานแต่ไม่ต้องมาท่อง6วันคุณไปท่องเอาเองโดยกำหนดตัวเองจะท่องวันละครึ่งหน้าวันละหน้าวันละ2หน้าแล้วเวลาท่องแล้วปุ๊บวันพุธให้มาเข้าครูตัสมียะห์ท่องให้ครูฟังเพื่อจะแก้ไขท่านพี่น้องครับมุสลิมะผู้หญิงคนนี้ที่ทำงานด้วยรับราชการด้วยและอยากท่องกุรอานด้วยเจอครูแค่อาทิตย์ละครั้งเนี่ยปีเดียวแกท่องจบ30ยุซตกลงท่องกุรอานต้องอายุ6ขวบ10ขวบ12ขวบไม่เกี่ยวเลยเอาว่าท่านพร้อมที่จะท่องยังล่ะคุยกันที่บ้านก่อนว่าจะท่องใช่ไหมล่ะท่องเลยแล้วกำหนดเลยครับหลักสูตรตามของใครอันนี้ของอินโดนีเซียเกิดขึ้นแล้วถ้าของวาดีมูบาฮาร็อกเป็นโรงเรียนฮาฟิซตอนนี้ปรับขึ้นเป็นวิทยาลัยเป็นมหาลัยเด็กไปเรียนมีคณะกุรอานโดยเฉพาะวาดีมูบาฮาร็อกโรงเรียนอิสลามฮิยาเด็กของเขาไปเรียนที่นั่นเยอะมากเงื่อนไขหนึ่งต้องจบซะนาวี2ไปสมัครต้องสอบ3วันวันละท่องวันละ3หน้าถ้าท่องได้ขั้นต่อไปสอบภาษาอาหรับถ้าได้คุณต้องท่องกุรอานที่เหลือหรือจะท่องมาแล้วไม่ท่องมาแล้วไม่รู้6เดือนต้องจบ30ยุซ6เดือนเขาจบกันมาแล้วลูกผมไม่คนโตก็ไปเรียนที่นี่แหละลูกเขยผมหนักกว่านั่นอีกตอนนั้นยังเป็นหลานตอนนี้เป็นลูกเขยลูกเขยผมจบที่มัสกัดไปแล้วแต่ท่องแบบอะไรแบบปากีตัวหนังสือปากีกุรอานมะยิดแต่เวลาไปถึงที่โมริตาเนียโมริตาเนียบอกดีลิททิ้งไปเลยที่เป็นบรรทัดของใครของปากีต้องท่องเป็นอุสมานีใหม่ลูกเขยบอกย่อท่องใหม่ง่ายกว่าเพราะมันต้องทิ้งของเก่าแล้วเอาของใหม่ไปใส่ในสมองอ่ะแล้วของใครของวาดีมูบารอกคุณก็ต้องท่องตามใครอุสมานีวันนี้ถึงบอกถ้าจะเปิดโรงเรียนฮาฟิซต้องให้เด็กท่องอะไรให้เรียนหลักสูตรกิรออาตีใหม่หรือของผมก็ได้ตีลาวาตีใหม่ให้อ่านตัวภาษาอาหรับที่เป็นอุสมานีให้ออกแล้วเวลาท่องให้เริ่มท่องอุสมานีนะเพราะเดี๋ยวต่อไปอนาคตมันไปเรียนที่ไหนแล้วเราไม่รู้แล้วไปเจอโรงเรียนเขาบังคับอุสมานีนะเราเดือดร้อนเลยนะดังนั้นที่อินโดนีเซีย6เดือนจบ30ยุซ1ปีจบ30ยุซที่โอมานหลักสูตรป้อมประการทั้งเกียรติกีฬาอุสบะ3เดือนจบ30ยุซแล้วตกลงวันนี้เราจะอยู่ยังไงผมให้ข้อคิดอย่างนี้กุรอานเป็นวะฮยูมาจากอัลลอฮ์ให้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสมองเราไม่ใช่ของเราสมองเราเป็นของอัลลอฮ์ถ้าสมองเราเป็นของอัลลอฮ์ชีวิตจิตใจวิญญาณเรือนร่างของเราอยู่กับอัลลอฮ์เราไม่ทำในสิ่งที่เป็นมะซียัตความชั่วอัลลอฮ์ทรงให้ง่ายไม่ยากกับการที่จะท่องจำท่องเหอะวันนี้ผมได้ยินบางคนเวลาผมไปละหมาดผมพยายามจะไม่ค่อยเป็นอิหม่ามผมอยากฟังคนอื่นที่เขาเป็นอิหม่ามบางทีได้ยินคนอายุ70อ่านนะอุ๊ยอ่านตรงนี้เลยเว้ยเรายังท่องไม่จำเลยเรามีความรู้สึกว่าไม่ได้เขาไม่ได้เรียนเมืองนอกเขายังท่องเราต้องกลับไปท่องนั่นแหละคือเขาเรียกวิธีปลุกใจเราแต่ถ้าเราเป็นคนที่หลงตัวเองฉันเป็นอิหม่ามฉันจบนอกฉันนะเวลาเป็นอิหม่ามปุ๊บต้องเราทุกครั้งเลยนะเราจะไม่ได้เห็นอะไรที่อยู่รอบข้างดังนั้นเมื่อเราละหมาดหลายๆที่แล้วเราได้ยินปุ๊บถ้าท่านเป็นภรรยาท่านก็กลับไปบอกสามีแต่ดูอารมณ์มันด้วยนะบางไม่ได้ไปละหมาดสุราบางเป็นอิหม่ามบางลองท่องสุรานี้สิฉันชอบถ้าอารมณ์ที่บอกดูอารมณ์ก่อนเพราะถ้าอารมณ์ไม่ดีมันจะสวนว่าไงนะมึงชอบมึงก็ไปฟังมันสิจบเลยแล้วเดี๋ยวก็ยาวเลยครับเนี่ยนะค่อยๆ คุยกันว่าวันนี้เราอ่านซูเราะห์นี้อ่านอายะห์นี้อ่านตรงนี้ถ้าบางคนก็บอกว่าถ้าดูให้ดีนะคนที่เป็นอิหม่ามนำละหมาดในฮารอมมานะ
ส่วนมากเขาจานท้ายของซูเราะห์เกือบทุกซูเราะห์เลยซูเราะห์บะเกาะเราะห์ก็ตรงท้ายอาลอิมรอนก็ตรงท้ายอันนิซาก็ตรงท้ายถ้าไม่ท้ายก็ตรงกลางไอ้ตรงหัวแล้วเวลาท้ายปุ๊บก็แบ่งอะไรเป็น2รอกาตให้จบในอะไรในท้ายตรงนั้นแหละมันก็จะมีความรู้สึกว่าอะไรนะเราจะมีความสุขกับการได้ท่องจำกุรอานอ้าวรางวัลที่2อัสซิละตุลคอซอบัยนะฮุมวะบัยนะรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใครที่เป็นฮาฟิซเขาจะเป็นคนที่อะไรครับได้มีศีละศีละตุลรอฮิมก็คือใกล้ชิดกับใครใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ใกล้ชิดกับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประเด็นมันอยู่ตรงนี้ว่าฮาฟิซบ้านเราเนี่ยไม่ได้สอบเอาสนัดฮาฟิซต้องสอบเอาสนัดจึงเรียกว่าฮาฟิซสนัดคือสายรายงานน่ะเช่นวันนี้ถ้าไม่ใช่ผมอะสมมติครูฮาฟิซคนนึงเขาท่องจบ30ยุซแล้วเขาต้องการจะสอบเพื่อจะเอาสนัดว่าสายรายงานของเขาเนี่ยเขาได้อ่านกับเชคสมมติเชคที่มาผมพามาที่นี่ก็คือเชคมุฮัมมัดกามิลที่เป็นครูสอนกุรอานน่ะนะเดี๋ยวเขาจะมาวันจันทร์วันอังคารเดี๋ยวมึงเขากลับไปเขาก็ไปอ่านกับเชคของเขาที่เป็นคนอียิปต์เชคที่มีชีวิตอยู่เป็นครูแล้วเขาเรียกว่าให้อิยาซะห์อิยาซะห์คืออนุญาตนะฟังแล้วตั้งแต่ซูเราะห์ฟาติฮะห์จนกระทั่งกุรบินนาสเนี่ยฟังแล้วไม่ผิดแล้วเขาจึงให้สนัดว่าเขาได้ฟังเชคคนนี้ทั้งกุรอานทั้งอ่านทั้งตัจวีดแบบถูกต้องเนี่ยนะโดยให้อิยาซะห์แล้วเขาก็จะเขียนว่ากุรอานมาจากอัลลอฮ์ผ่านญิบรีลให้กับ นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วซอฮาบะห์จะแตกเป็นสายท่านเอามาจากใครท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านเอามาจากใครท่านอุบัยบินกะอ์บท่านเอามาจากใครเสร็จแล้วมันก็จะลงมาเป็นตาบีอีนไล่มาทีละคนทีละคนทีละคนมาถึงเชคปุ๊บแล้วมาถึงมุกีสมมติยกตัวอย่างเชคมุฮัมมัดกามินใช่ไหมมันก็จะมีความรู้สึกว่าเราเนี่ยได้เป็นสายสกุลเดียวกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือรางวัลฉะนั้นรางวัลเวลาท่านเห็นเด็กจบฮาฟิซแล้วที่เขาจะมีใบยาวๆแบบนี้เลยนะแล้วตัวหนังสือพืชเหมือนกุรอานเลยนะอ่านไม่ออกสักตัวแล้วก็มีชื่อลูกเราอยู่ตรงอะไรตรงบรรทัดบนบางที่เขาใช้บรรทัดบนนายกบุตรนายขอสัญชาติไทยได้อ่านกุรอานกับเชคคนนี้เชคคนนี้อ่านคนนี้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 แล้วมาจากซอฮาบะห์ซอฮาบะห์มาจากรอซูลรอซูลมาจากญิบรีลมาจากอัลลอฮ์นี่แหละเขาเรียกใบอิยาซะห์ไม่ใช่ใบชะฮาดะห์ชาฮาดะห์คือเกียรติบัตรจบแต่อิยาซะห์คืออะไรคุณเป็นคนที่อยู่ในสายสกุลเดียวกับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเด็กไทยไม่มีน้อยมากที่มีเพราะเด็กไทยคือเวลาท่องจบปุ๊บก็อะไรนะไปท่องให้ครูฟังตั้งแต่ซุบฮ์ถึงอะไรมะกริบรอบเดียวเลยนะพักละหมาดพักกินข้าวอาบน้ำละหมาดกินข้าวถ้าจบ30ยุซถือว่าเป็นอะไรฮาฟิซแล้วแต่ไม่ได้อิยาซะห์คนละคำกันนะผมถึงบอกว่าถ้าเป็นฮาฟิซจริงๆคุณต้องอะไรผ่านแล้วเขาถามว่าใครเป็นคนให้อิยาซะห์คุณรับอิยาซะห์จากใครเพื่อที่จะให้กุรอานของอัลลอฮ์นั้นเป็นอะไรเหมือนเดิมถ้าผมจำไม่ผิดในตุ้งคุยังไม่มีเลยแยกกันนะระหว่างฮาฟิซที่ได้อิยาซะห์กับฮาฟิซที่จบ30ยุซคนละคนนะถ้าบอกว่าในทุกคู่ไม่มีเลยไม่ได้เพราะลูกเขยผมได้แล้วอัลฮัมดุลิลละห์ในทุ่งหนึ่งต้องมีเรื่องหนึ่งคนหนึ่งอ่ะผมพยายามถึงบอกฟัดดูกีฟายะต้องคนหนึ่งมีคนหนึ่งในอะไรในชุมชนฉะนั้นลูกเขยผมจบดันจนกระทั่งเรียนจบกุรอานส่งไปเรียนต่อขอทุนเรียนมะดีนะห์ได้เสร็จปุ๊บตอนนั้นเป็นหลานนายยีจะให้เรียนอะไรผมบอกถ้าเรียนฮาฟิซมาแล้วไม่เข้าคณะกุรอานแล้วจะเรียนไปทำไมเวลาเข้าไปปุ๊บพี่น้องมันไม่ได้เรียนง่ายนะกุรอานเล่มหนึ่งแล้วท่านต้องเรียนใหม่อีก14อ่านน่ะอย่างก็อ่านคำว่าวัดดูฮาต้องอ่านเป็นวัดดูเฮใครอ่านอายะนี้มีกี่คนอ่านสมมติมี7มี10มี14มี21ท่านต้องตอบให้ได้แล้วเขาก็จะอ่านแบบอะไรนะบรรทัดนึงอายะนึงอ่ะต้องอ่าน14คนมีกี่จุดเหมือนต้องท่องใหม่แล้วต้องท่องเบสที่เป็นบทคำประพันธ์อีกวันนี้ก็ขอดุอาอยู่เทอมสุดท้ายของปีสุดท้าย
แต่กำลังสอบอะไรสอบเพื่อที่จะเรียนต่อโทอะไรเรื่องหนึ่งที่บอกวันนี้เราจะบอกให้ลูกเราเรียนศาสนาอย่างเดียวไม่ได้แล้วนะเป็นเรื่องที่แปลกมากๆก็คือวันนี้ถ้าใครมีลูกหลานเรียนอยู่ในซาอุดีถ้าลูกคุณจะเรียนต่อโทใช่ไหมลูกคุณจะเรียนต่อโทสาวผมเคยพูดแล้วก็คือคุณไม่ใช่เรียนจบคณะเอกกฎหมายชารีอะห์เอกกุรอานแล้วก็จะต่อโทเลยไม่ใช่คุณต้องไปสอบมาตรฐานวิชาชีพเหมือนกับบ้านเราเวลาจบม.6แล้วจะเข้ามหาลัยอ่ะต้องไปสอบโอเน็ตต้องไปสอบแกตและเอาคะแนนนั้นน่ะไปอะไรไปเข้าเรียนคณะที่คุณจะเรียนใช่มั้ยล่ะงานเข้าก็คือลูกเขยผมอ่ะต้องไปสอบเขาเรียกGRCสอบมาตรฐานก่อนถึงแม้ว่าได้เกียรตินิยมได้เกรด C แล้วก็จะเข้าเรียนต่อคณะกุรอานแต่คุณต้องไปสมัครเสียตังค์ของกระทรวงก่อนสอบคณิตศาสตร์เด็กจบฮาฟิซจบป.6นะแต่ต้องไปสอบคณิตศาสตร์ที่เป็นภาษาอาหรับท่านคิดว่าง่ายป่ะล่ะรุ่นหลังๆจบมาดีนะจึงไม่ค่อยได้เรียนต่อโทให้ได้เกียรตินิยมไม่ได้เรียนต่อโทเพราะอะไรถ้าไม่ได้เรียนสามัญไปแล้วถ้าไม่ได้ใส่ใจเรื่องสามัญไปวันนี้โลกมันเปลี่ยนแล้วผมถึงบอกว่าวันนี้ถ้าจะเรียนศาสนากับสามัญเราต้องไม่แยกต้องควบคู่กันทำไงจะให้โรงเรียนสามัญมีวิชาศาสนาทำไงจะให้โรงเรียนศาสนามีวิชาคณิตกับภาษาอังกฤษยังไงก็ได้คุณจะเรียนเปิดปะเนาะคุณจะเปิดอะไรก็ตามแต่คุณต้องไม่ทิ้งไอทีคุณต้องไม่ทิ้งอะไรคณิตคุณต้องไม่ทิ้งภาษาอังกฤษแต่ถ้าคุณไม่มีวิชาพวกนี้นะเอาเถอะเพราะเดี๋ยวนี้เวลาไปเรียนปุ๊บของมัดีนาเขาสมัครก็สมัครรหัสใครรหัสมันเวลาประกาศผลก็เข้าไปดูของใครของมันเรายุ่งไม่ได้แล้วแล้วเวลาไปเรียนอาจารย์เขาส่งวิชานี้มาเรียนส่งไฟล์มาเป็นเล่มเลยเปิดของใครของมันถ้าเล่นไม่เป็นวันนี้ไม่มีแล้วรุ่นผมนี่ต้องไปวิ่งถ่ายเอกสารกันเนี่ยนะรุ่นนี้ไม่ต้องแล้วอาจารย์ก็ส่งไฟล์เลยแล้วถามว่าถ้าเล่นไม่เป็นเปิดไม่เป็นจะทำยังไงแล้วคนลงคะแนนข้อสอบเขาส่งกันในไลน์ในเฟซหมดแล้วในข้อมูลใครข้อมูลมันหมดแล้วจะอะไรนะเขาเรียกอะไรนะจะผ่อนผันจะขอไม่เรียนเทอมนี้อะไรประมาณนี้ใช้ออนไลน์หมดแล้วแล้ววันนี้ถ้าถามว่าเรายังเรียนแบบเดิมอยู่เนี่ยเราจะอยู่ยังไงที่เป็นห่วงคือห่วงเด็กรุ่นใหม่ถ้ามันหลุดไปเลยไม่มีศาสนาก็น่ากลัวแต่ถ้าเอาศาสนาไม่ไปสามัญเลยวันนี้ผมถึงบอกค่อยๆคุยกันได้ไหมให้มันไปทั้งสองทางให้กลับไปสภาพเดิมว่าอิสลามต้องไม่แยกสามัญกับศาสนาเพราะพวกเรามาถูกแยกกันเองนะครับอ้าวให้เราภูมิใจอย่างนี้นะข้อ3รางวัลที่3ที่เราจะได้รับก็คือว่าเราเนี่ยกำลังจะเป็นคนที่บอกว่าเรากำลังเรียนแบบแล้วทำตามแบบของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนที่เป็นฮาฟิซคือคนที่เดินตามแบบอย่างของรอซูลแบบอย่างยังไงเพราะรอซูลุลลอฮ์ต้องเข้าอ่านตะลักกีตะลักกีก็คือเข้าครัวกับยิบรีนอะลัยฮิสสลามทุกปีฉะนั้นคนที่เรียนฮาฟิซเช้ามาก็ซุบฮ์เข้าครูไงมักริบท่องสายๆเข้าครูวันนี้ถ้าจะเรียนกุรอานเขาจึงมีต้องมีคำว่าตะลักกีถ้าไม่มีตะลักกีคือครูกับลูกศิษย์น่ะครูนั่งนี่ลูกศิษย์ต้องนั่งนี่อ่านครูฟังอ่านครูดูปากผมถึงบอกว่าผู้หญิงกับผู้ชายถ้าเรียนเรื่องกุรอานนะถ้าส่วนตัวผมนะผู้หญิงควรจะไปเรียนกับครูผู้หญิงผู้ชายเรียนกับครูผู้ชายทำไมผมพยายามผมถึงบอกว่าถ้าสอนผู้หญิงรีบเนียดเร็วๆเลยนะรีบเรียนให้จบแล้วไปเป็นครูกันเถอะเพราะคนสอนกุรอานต้องดูปากว่าตัวฟาตัวซีนปากอยู่ตรงไหนลิ้นอยู่ตรงไหนแล้วเราเป็นผู้ชายถ้าสอนผู้หญิงแล้วมองไปนานๆฟิตนะเกิดบ้างล่ะผมถึงไม่เห็นด้วยที่บอกครูผู้ชายจะสอนผู้หญิงถ้ามีครูผู้หญิงแล้วไปเรียนกันเองเถอะเห็นไหมฉะนั้นถึงบอกว่าถ้าเราเรียนกุรอานเราเรียนฮาฟิซเราท่องจำกุรอานท่านกำลังเดินตามแบบอย่างของรอซูลอันนี้คือรางวัลที่3รางวัลที่4เรากำลังจะเป็นคนที่อะไรครับเป็นประชาชาติที่ดีที่สุดเหมือนกับหะดีษต้นแรกที่กล่าวไว้คนที่ท่องจำกุรอานคนที่เรียนกุรอานคือคนค่อยรู้กุมมันตาอัลละมันกุรอานใช้คำว่าเป็นคนที่เป็นประชาชาติที่ดีที่สุด4แล้วนะ5
ท่านเป็นคนที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยกย่องว่าเป็นคนที่ได้สูงส่งในสุภาในเรื่องของการอุปมาอุปไมยเพราะนบีได้ยกย่องว่าคนที่เป็นมุมินและอ่านกุรอานอุปไมยเสมือนกับลูกอะไรอุตรุดยะอุตรุดยะก็คือกลิ่นของมันก็หอมไม่ใช่ทุเรียนนะอุตรุดยะคือลูกโตกว่ามะนาวเล็กกว่าส้มโอลูกประมาณขนาดเนี้ยสีเหลืองๆในเมืองไทยไม่เห็นแต่ในประเทศซาอุดีมีอาจารย์ก็เคยเอามาให้ดูตอนเวลาอธิบายหะดีษต้นนี้แล้วเวลาดมเนี่ยหอมแล้วเวลาหน้าร้อนเนี่ยถ้าดูดน้ำมันอ่ะฝานแล้วก็เอาบีบน้ำดูดเนี่ยนะสดชื่นมากนั่นคืออะไรนบีจึงอุปมาอุปไมยมุมินที่อ่านกุรอานท่องกุรอานคือคนที่ภายนอกกับภายในดีทั้งหมดอินทผลัมเราใช้ละศีลอดแต่เอามาแตะที่จมูกหอมไหมล่ะดีที่สุดอินทผลัมอ่ะแต่ยังไงก็ไม่หอมแต่หวานในตัวมันแต่นบีไม่เอามาเปรียบเทียบกับมุมินนบีไปเปรียบกับลูกอะไรผลอุตรุญยะประการที่6รางวัลที่6ทุกรางวัลจะมีหะดีษกำกับหมดเลยนะแต่นี่ผมพูดสรุปแบบสั้นๆแล้วนะรางวัลที่6ก็คือไฟนรกจะไม่กินตัวเขาซุมมาอุลกียฟินนารีมะตูริกอก็คือคนที่มีกุรอานอยู่เนี่ยนะยังไงก็คืออะไรไฟนรกเนี่ยจะไม่กินตัวเขาอินชาอัลลอฮ์อันนี้6รางวัลที่7เขาจะเป็นกลุ่มชนที่อะไรครับอันกุรอานจะช่วยเหลือเขาในวันกิยามะห์รางวัลที่8นะครับเขาจะเป็นคนที่ได้ความดีมากกว่าคนอื่นกับคนที่ท่องกุรอานวันนั้นก็อยู่กับกุรอานใช่มั้ยล่ะ1อักษรได้10ความดีท่านก็คูณไปสิแล้วคนที่สอนกุรอานก็คนที่อ่านกุรอานที่บอกเป็นคนที่ดีที่สุดอ่านอักษรนึงก็ได้ผลบุญไงแล้ววันนี้เราไม่ได้เป็นครูสอนทําไงก็สอนคนในบ้านไงทําไงก็ได้เป็นครูให้ได้รางวัลที่9วันที่ท่านฟื้นคืนชีพมาจากไหนจากหลุมฝังศพที่จะไปทุ่งมะชัดน่ะนะท่านจะเป็นคนที่ถ้าสุภาพภาษาไม่สุภาพก็เรียกโคตรเท่เลยจะมีคนมายืนเฝ้ารออยู่ที่ประตูอะไรไอ้ที่อะไรนะที่หน้ากุโบเลยท่านฝังตรงไหนฟื้นตรงไหนจะมีคนไปยืนรอเลยผมมาต้อนรับครับแล้วเขาก็จะถามว่าไม่รู้จักผมสิแล้วเราก็จะบอกว่าถ้าเราเป็นคนท่องจำกว่าเราก็บอกไม่รู้ครับเวลาไม่รู้เสร็จปุ๊บเขาบอกผมคือคนที่คุณอดหลับอดนอนคุณผมคือคนที่คุณได้ท่องตัวกุรอานที่เราได้ท่องมันจะไปเป็นปรากฏเป็นตัวอะไรเป็นคนต้อนรับเราอินชาอัลลอฮ์แล้วเขาก็จะไม่ได้รับเราอย่างเดียวแต่เขาจะเป็นคนที่มอบมงกุฎด้วยแล้วเขาก็จะมอบอะไรครับมอบสวมให้กับพ่อแม่ของคนที่ท่องจำกุรอานนั้นด้วยดังนั้นถึงบอกทำไมพ่อแม่จึงพยายามส่งลูกเรียนใดเรียนฮาฟิซท่องจำกุรอานนะครับและประการถัดมาก็คือประการที่10คนที่ท่องจำกุรอานเวลาไปอยู่ในสวงสวรรค์คนที่อ่านกุรอานด้วยนะอ่านกุรอานมากกว่าแล้วท่องกุรอานมากกว่าอัลลอฮ์จะให้คุณไปอยู่ในชั้นที่เรียกว่าอะไรอายะที่คุณท่องได้มากแค่ไหนไปอยู่ตามอายะนั้นสมมติเราท่องได้แค่เมื่อกี้ที่ถามท่องได้กี่ซูเราะห์เราได้20ซูเราะห์ถ้าเป็นตึกเราก็อยู่ชั้นที่20ถ้าเราท่องได้100อายะไปอยู่ชั้นที่100อย่าถามว่าสวรรค์เป็นไงชั้นไหนแล้วถ้าสมมติเราอยู่ชั้นละ1,000ล่ะให้ได้เข้าไปเถอะแล้วเราไปคุยกันในวันนั้นนะมันเป็นยังไงอินชาอัลลอฮ์นะประการถัดมาก็คืออะไรครับคนที่ท่องจำกุรอานคนที่มีกุรอานเป็นมุสลิมคนสมัยก่อนก็ถึงสอนว่าอะไรอย่างน้อยท่องซูเราะห์ลาซิมวัดดูฮาลงมาเนี่ยมุสลิมขั้นพื้นฐานเลยต้องท่องให้ได้ตั้งแต่วัดดูฮาลงมานะแล้วถ้าเพิ่มขึ้นไปก็ซับบีฮิตลงมาถ้าเพิ่มขึ้นไปก็ยุสอัมมาเนี่ยควรได้ทั้งหมดเพราะนบีบอกว่าใครก็ตามที่เป็นมุสลิมแล้วไม่มีกุรอานอยู่ในตัวเลยนะเขาเปรียบเสมือนบ้านร้างบ้านร้างก็คือในตัวน่ะไม่มีเฟอร์นิเจอร์ไม่มีอะไรเลยไงจำได้หมดเลยเพลงร้องได้หมดเลยดาราจำได้หมดมันเกิดไปไหนย้ายไปไหนนักฟุตบอลจากสโมสรไหนไปไหนแต่เวลาถามนบีมีลูกกี่คนยังไม่ได้เรียนถามว่าท่องกุรอานได้กี่อายะย่อไม่ได้สอนลูกไข่ลูกมันนะเช็คกันเอาเองเลยนะวันนี้นะผมถึงบอกว่าอันนี้พูดคือให้กำลังใจที่เคยพูดบอกว่าอะไรอ้าวหนูท่องกุรอานผมบอกลูกอะซอร้อยละร้อย
ซูเราะห์ฟาติฮะห์ร้อยหนึ่งก็ลูกเราไงกุรอบบินนัสร้อยหนึ่งสองร้อยวันนั้นนับแล้วมันบอกย่อหนูท่องได้วัดดูฮายี่สิบกว่าไว้สองพันสามคนงั้นเอาซูเราะห์ละสิบได้ป่ะลูกไอ้คนที่สี่เดือนที่แล้วท่องซูเราะห์บักเราะห์จบทำไงดีวะไอ้ครูสอนบอกเดี๋ยวให้รางวัลเราต้องให้ขอนครูเอาตังไป 2,000 ยุสละพันผมมีเป้าหมายคือถ้าท่องกุรอานที่มักกะฮ์เขาก็ทำแบบนั้นแหละยุสละพันเหรียญ นะแต่เราพันบาทถ้าท่องกุรอานได้เอารางวัลไปดุนยายุสละพันลูกเราท่องกุรอานเราไม่ดีใจงี้หรอแล้วไอ้ตัวเล็กๆท่องในซูเราะห์เอาไปร้อยหนึ่งก่อนเวลามันเริ่มเยอะปุ๊บก็เลยนะเหลือซูเราะห์ละ10แต่ถ้าเป็นยุสก็พันแล้วเวลาให้ลูกท่องศัพท์ทำไงรู้ไหมคำละบาทเอาตกลงลูกอาจารย์เอาตังค์ไงเอาแล้วไม่ให้มันจะไปให้เมื่อไหร่อ่ะทีคนเกซื้อบุหรี่ยังให้มันซื้อไปสูบได้เลยไอ้นี่ลูกท่องกุรอานก็ท่องศัพท์ได้ไม่ให้ตังค์ไม่รางวัลลูกในดุนยาเนี่ยรอจะไปเอาในอาคิเราะห์ไม่ระวังลูกดีๆมันจะพูดน้อยใจนะเป็นคนดีกูไม่เห็นมาให้อะไรเลยเป็นคนเกมั่งดีกว่าเว้ยท่านลองดูมีลูกสองคนไอ้คนเกเนี่ยให้มันจังเลยนะไอ้คนดีไม่เคยให้มันเลยนะไอ้สูบบุหรี่เอาไปวันละ100ไอ้คนไม่สูบได้วันละ50งั้นกูสูบดีกว่าระวังให้ดีวันนี้อาซุบินแล้วนะครับประการถัดมาก็คือว่าคนที่อ่านกุรอานเนี่ยกุรอานจะไปเป็นพยานให้เขาในวันใดครับในวันกิยามะห์เพราะเราเป็นคนที่สละเวลาเสียเวลาอยู่กับอะไรกุรอานประการถัดมาก็คือกุรอานจะไปเป็นร่มเงาให้กับเขาในวันที่ไม่มีร่มเงาแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือท่านจำคำนี้เลยครับกุรอานจะเป็นกุญแจไขไปสู่ทุกวิชาการวันนี้ถ้าท่านท่องจำกุรอานให้ลูกเรียนท่องจำกุรอานประเทศบังกลาเทศอายุ5ขวบตอนนี้ส่งท่องจำกุรอานอ่านออกไม่ออกท่องไปก่อน7ขวบจบ30ยุทธแล้วแล้ววันนี้พวกนี้เนี่ยนักท่องจำประเทศไทยที่ได้แชมป์จะเดินทางไปเข้าร่วมทดสอบแชมป์ชิงแชมป์ครั้งที่2ที่ประเทศกาตาร์มีทั้งหมด80คนจาก26ประเทศในเอเชียทั้งหมดมาเลเซียอินโดนีเซียที่บอกบูนายเป็นประเทศมุสลิมทั้งหมดเอเชียทั้งหมดไม่มีสักประเทศเดียวยกเว้นประเทศไทยแล้วขยับไปปากีอินเดียก็ไม่มีมีแค่บังกลาเทศมีแค่2ประเทศไทยกับบังกลาเทศที่มีตัวแทนที่ได้แชมป์ระดับนานาชาติทุกคนต้องเป็นแชมป์ถึงจะไปกาตาร์ได้แล้วเมื่อไปแล้วต้องท่องตัฟเซตคำที่มีความหมายด้วยคนไทยมี2คนเริ่มทดสอบวันที่1เดือนหน้าท่านติดตามดูได้ในเพจของสมาคมฮาฟิซนะจะเอาไปลงในนั้นแหละแล้วถึงวันที่12มึงคนที่ได้ที่1ประเทศกาตาร์ท่านบอกจัดบอลไม่ใส่ใจเรื่องศาสนานั่นเรามองมุมเดียวแต่ประเทศกาตาร์กำลังจะจัดทดสอบฮาฟิซแชมป์ชิงแชมป์ที่1ได้10ล้านบาท10ล้านเอาไปเลยรางวัลในดุนยาแล้ววันนี้ลูกเราพร้อมยังเราจะไปแบบนั้นเอาให้ได้เป็นฮาฟิซก่อนเป็นตัวแทนประเทศไทยก่อนให้ได้ไปแชมป์นานาชาติก่อนแล้วถึงจะเข้ารายการนี้ได้ที่ผมพูดไม่ได้บอกประเทศไหนไม่ดีนะท่านลองดูประเทศเพื่อนบ้านเราที่เป็นมุสลิมยังไม่มีชื่อในครั้งนี้เลยนะแต่คนไทยมีสองคนแล้วถ้าเราไม่ภูมิใจแล้วเมื่อไหร่จะภูมิใจนะครับนี่คือรางวัลที่บอกว่าถ้าได้ที่1ได้1ล้านเหรียญของกาตาร์คูณแล้วก็คือประมาณ10ล้านบาทนั่นคือรางวัลไม่ใช่เป็นการไปแข่งเหนียดเอาตังค์แล้วก็เรื่องของวิชาความรู้ทั้งหมดถ้าท่านท่องจำกุรอานไปเรียนฟิกหลักฐานอยู่ในกุรอานท่านไปเรียนอุซูลุดดีนหลักฐานอยู่ในกุรอานท่านไปเรียนแล้วสมมติประเทศอียิปต์เขาสอบตก2วิชาขึ้นชั้นได้พร้อมกับแบก2วิชาไปเรียนเพิ่มลูกผมตก3วิชาตอนปีแรกปีหนึ่งวิชากุรอานได้มีมมุมตาสเกรด4คะแนนเขาดูใหม่อ๋อถ้ากุรอานได้มีมมุมตาสเกรด4 A บวกใช่ไหมปัดไอ้3วิชาให้ขึ้น1วิชาก็เหลือ2ขึ้นไปเรียนปี2ได้กุรอานในดุนยาเนี่ยมันช่วยได้ทุกเรื่องเลยนะแล้วก็คนที่ท่องจบกุรอานเพื่อนน้องเขาจบเรียนนะครับม .6 จบกุรอาน30ยุสเวลาจบม .6 ที่เซาท์แอฟริกาไปเรียนแพทย์วันนี้ลูกเพื่อนบอกไอ้น้องเพื่อนบอกว่าไงทุกวิชาอยู่ในกุรอาน
ในกุรอานมีแพทย์นะในซูเราะห์มุมินูนน่ะในหะดีษนบีที่บอกว่าน้ำอสุจิเลือดก้อนเนื้อกี่วันหะดีษนบีบอกหมดแล้วแต่วันนี้พวกเราไม่เรียนกุรอานไม่อ่านกุรอานไม่ดูหะดีษนบีเราก็บอกโอ้แพทย์โอ้คณิตศาสตร์โอ้สุดท้ายธรณีวิทยาศาสตร์ยังอยู่ในกุรอานเลยนะนะครับแล้วก็สุดท้ายวันนี้ถ้าเราอยากจะเป็นอะไรเป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่ดีที่สุดและคนที่จะถูกยกย่องและถูกเชิดชูในดุนยาและอาคิเราะห์เนี่ยนะคือคนที่ท่องจำกุรอานผมว่าไม่ใช่ฮาฟิซถ้ามีครูฮาฟิซถ้ามีคนอาหรับที่เป็นฮาฟิซยืนละหมาดอยู่ในซอฟเดียวกับเรานะไม่สมควรที่เราจะเป็นถึงแม้ว่ามีตำแหน่งเป็นอิหม่ามนะต้องให้คนที่เป็นฮาฟิซขึ้นไปเป็นแต่บ้านเราคันนี้มันหลงไงหลงก็คือเป็นแม้กระทั่งในหลุมฝังศพนบียังบอกว่าถ้าตายชะฮีดหลายคนจะเอาใครเป็นคนฝังคนแรกเรียงท่องจำกุรอานก่อนแล้วถ้าจะเลือกอิหม่ามมัสยิดเลือกอิหม่ามทำละหมาดเลือกใครก่อนเลือกคนที่เป็นฮาฟิซก่อนวันนี้คือต้องใช้คนให้ถูกเรื่องนะไม่ใช่บอกใครก็เป็นใครก็เป็นก็ได้วันนี้ถ้าเราบอกว่าแล้ววันนี้เราทำตามที่นบีบอกอัลลอฮ์สอนบ้างล่ะฮาฟิซมีไม่ให้ฮาฟิซมีไม่ใช้แล้วสุดท้ายเราก็เป็นเองเนี่ยมันจะเป็นประเด็นที่บอกว่าเราเนี่ยไม่ได้รักษาซึ่งคำสอนของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็สุดท้ายนะครับกับเวลาที่มีอยู่ตรงนี้ก็คือขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราทุกคนนั้นไม่ต้องมองไกลเริ่มที่ตัวเราก่อนเริ่มที่ครอบครัวเราก่อนแล้วก็ขอดุอาอ์ทุกครั้งว่าอะไรขอให้ลูกหลานของเราเนี่ยอย่างน้อยในหนึ่งนามสกุลจะมีหนึ่งฮาฟิซกุรอานอินชาอัลลอฮ์นะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านแล้วก็ขอบคุณทุกเจ้าหน้าที่นะทุกท่านที่มาช่วยกันกับการที่จะทำให้คนที่บ้านได้รับฟังและได้รับทราบแต่เจตนาเดียวก็คือว่าวันนี้ถ้าเราเป็นคนที่รู้เราก็ถ่ายทอดความรู้เมื่อถ่ายทอดความรู้แล้วเราก็ช่วยกันกับการที่เราจะเป็นคนมือบนทำยังไงที่จะให้เด็กที่เขามีความสามารถความถนัดทางด้านไหนให้เขาได้มีบทบาทแล้วจะเรียนสามัญก็ต้องไม่ทิ้งศาสนาเรียนศาสนาก็ต้องไม่ทิ้งยุคในเรื่องของปัจจุบันก็คือสามัญมุสลิมต้องเป็นมุสลิมที่มีคุณภาพแล้วเมื่อเขามีคุณภาพเติบโตไปในสังคมสังคมเราจะมีบุคคลที่มีเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและชุมชนนั้นๆก็จะมีความอะไรความก้าวหน้าและความเจริญนะครับก็ขอรอทรงประทานผลบุญให้กับพวกเราทุกคนแล้วก็ให้ผลบุญนั้นกับพ่อแม่และขออัลเลาะห์ทรงอภัยโทษให้กับพ่อแม่และครูบาอาจารย์เราทุกคนครับศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมุฮัมมัดวะอะลาอาลิวะซอฮบิวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์